สำหรับใครที่กำลังมองหานกแก้วเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงสายพันธุ์อะไรคลิปนี้มีคำตอบนะผมมีมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาสีสันและสายพันธุ์อะไรได้บ้างที่เราไปพบเจอตามร้านขายสัตว์เลี้ยงหรือตามตลาดสัตว์เลี้ยงนั่นเองทุกคนบอกไว้เลยว่ามีตั้งแต่หลักร้อยจนไปถึงหลักพันต้นๆเลยนะทุกคนแล้วก็น่ารักมากๆอยู่ด้วยนะครับแต่ละสายพันธุ์นะ A few moments laterซึ่งวันนี้ผมมีมาแนะนำ6สายพันธุ์เป็นนกแก้วขนาดเล็กมีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนไปถึงหลักพันนั่นเองทุกคนรอดูนะว่าจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างสายพันธุ์ที่ผมจะยกมาให้ทุกคน6สายพันธุ์นี้ไม่ว่าจะเป็นหงส์หยกเลิฟเบิร์ดฟอร์พัดกินซีคอกเทลและซันคอนัวนะครับทุกคนซึ่ง6สายพันธุ์นี้ทุกคนไปหาตามตลาดสัตว์เลี้ยงหรือร้านขายสัตว์เลี้ยงมีให้เราได้เลือกซื้อแน่นอนเพียงแต่จะมีสีไหนค่อยว่ากันอีกทีนะครับราคาพื้นฐานในช่วงนี้เป็นกลางฝนหรือปลายฝนนะทุกคนราคาจะแพงหน่อยนะครับแต่ทางนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะนกแก้วจะไม่ค่อยไข่หน้าฝนกันส่วนมากราคาถูกๆจะอยู่ที่ประมาณพวกเราคุณป้าประมาณมีนาเมษาจะเยอะแต่ในช่วงนี้ถ้าใครอ่ะอดใจไม่ไหวอยากจะเลี้ยงก่อนเดี๋ยวผมมาพูดถึงไม่ว่าจะเป็นสีลักษณะลำตัวตัวเล็กตัวใหญ่หรือในส่วนของราคานั่นเองทุกคนแต่ก่อนเข้าไปดูแต่ละสายพันธุ์ทุกคนดูนี้ก่อนอันนี้เป็นบูเอ็นกูมาคอนะครับซึ่งเป็นนกแก้วขนาดใหญ่นกแก้วจะมีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็จะเป็นพวกที่6สายพันธุ์ที่จะมาแนะนำวันนี้ส่วนขนาดกลางเป็นพวกแอฟริกันเกรย์อิเล็กตัสพวกนี้เป็นต้นนะครับทุกคนแต่อันนี้จะเป็นขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ตัวนี้ถ้าสมมุติใครสนใจจริงๆเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้อีกทีนึงเขาราคาถูกกว่าตระกูลของเขาเองที่แบบเป็นขนาดใหญ่นะราคาถูกมากๆเป็นราคาเริ่มต้นของพวกขนาดใหญ่เลยลองไปน่าจะเป็น120,000-130,000ถึง150,000กว่าเป็นพวกกินวิงนั่นเองทุกคนเป็นสีแดงด้วยนะส่วนสีแดงมีสีเหลืองก็จะเป็นพวกสกาเลตพวกนั้นอยู่ที่200,000-250,000ได้เลยนะทุกคนโอเคสายพันธุ์แรกที่เราจะมาพูดถึงจะเป็นนกแก้วหงส์หยกนะครับนกแก้วหงส์หยกทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าเขามีลักษณะตัวเป็นยังไงเขาจะเป็นนกแก้วขนาดเล็กอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่หางยาวมากๆเลยนะทุกคนก็มีมากมายหลากหลายสีแต่ที่ไปพบเจอใครที่อยากเลี้ยงเชื่องๆอ่ะไม่มีนะครับถ้าอยากเลี้ยงเชื่องก็เป็นลูกป้อนแต่ถ้าเป็นนกตัวพี่ซื้อมาเราขีดปีกเขาจะเชื่องไหมมากสุดขึ้นมือนะครับผมเคยซื้อตัวที่โตที่อยู่ในกรงรวมอ่ะทุกคนเขามีมากมายหลากหลายสีเราพบเจอราคาเปิดเขาจะอยู่ที่100-200 บาทนั่นเองแต่ถ้าในกรณีอยากได้เชื่องๆแนะนำให้เป็นลูกป้อนแต่ลูกป้อนหายากนะครับสำหรับหงส์หยกนะแต่ถ้าเป็นคนอยากจะเลี้ยงฟังเสียงเลี้ยงสวยงามสามารถเอานกรุ่นหรือพ่อแม่พันธุ์ไปเพาะเลี้ยงได้ก็เป็นดั่งที่ทุกคนเห็นนี้เป็นกรงรวมนะครับกรงรวมให้เราได้เลือกซื้อว่าจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีขาวมีมากมายเลยก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสนใจและปรับสภาพอากาศได้ค่อนข้างดีนะแบบไปอยู่ต่างจังหวัดก็ได้อากาศร้อนก็อยู่ได้แต่ทางนี้ถ้านกแก้วขนาดเล็กเขาได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะถ้าเขาแสดงอาการก็คือไม่ไหวแล้วนะทุกคนสามารถเสียชีวิตได้เลยอาหารการกินของพวกหงส์หยกกินง่ายๆอาหารปกติเลยเมล็ดธัญพืชนกเล็กทั่วไปเลยที่เขาแท้ได้และที่สำคัญเขากินเก่งมากไม่ว่าจะเป็นใบหญ้าขนหรือพวกที่แบบเป็นผลไม้พื้นบ้านเราเขากินได้เกือบทุกชนิดเลยนะแต่ที่กินไม่ได้ก็เป็นพวกอะโวคาโดมะเขือเทศพวกนั้นเป็นต้นนะทุกคนแต่ใครที่อยากกินเลี้ยงนกแก้วก็ศึกษาในเรื่องของกินก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับนกแก้วหงส์หยกไม่ได้มีอะไรมากก็ไม่มีราคาลูกป้อนให้ทุกคนได้ดูเลยแต่เดี๋ยวผมโชว์นี้อันนี้เป็นผมเลี้ยงมาตั้งแต่ลูกป้อนนะซึ่งเป็นหงส์หยกสีขาวตัวเล็กผมไปเจออยู่ที่100 บาทเองทุกคนนี่แหละเชื่องก็เลี้ยงแต่ลูกป้อนแต่เขาไม่สามารถปล่อยบินอิสระได้นะครับเราสามารถขีดปีกได้เพราะว่าการเลี้ยงดูของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะดังนั้นก็สามารถขีดปีกที่จะเลี้ยงได้เลยนะครับเราแค่ดูแลเขาให้ดีเอาเขาเข้าไปอยู่ในบ้านอย่าเอามาเลี้ยงข้างนอกโดนไอฝนหรือโดนแมวตบโกงเขาอาจจะตกใจเสียชีวิตได้เลยนะครับทุกคนสำหรับนกแก้วหงส์หยกก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าเลี้ยงสวยงามเลี้ยงฟังเสียงก็แนะนำให้เอานกตัวไปเขาเป็นนกสังคมเลี้ยงได้ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปแต่ถ้าจะเพาะเลี้ยงรังเพาะต้องมีครบทุกคู่นะครับการแยกเพศของนกแก้วหงส์หยกจะดูที่จมูกนะทุกคนตัวผมเองก็ยังดูไม่เป็นเลยก็ทั้งนี้ถ้าใครสนใจลองไปสอบถามดูได้เพราะว่ามีให้เราเลือกซื้อเยอะมากๆสำหรับหงส์หยกนะ
สายพันธุ์ต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งนกแก้วเลยทุกคนที่นิยมมากๆและสีสันของเขาจะเยอะมากๆเช่นกันนะครับ3สีใน1ตัวอีกด้วยและมีราคาถูกก็จะเป็นนกแก้วเลิฟเบิร์ดนะครับนกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วซึ่งเป็นนกแก้วที่มีราคาถูกสามารถฝึกให้เชื่องปล่อยบินอิสระได้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยที่ตัวผมเองฝึกมาก่อนหน้านี้และเรามีการฝึกเลี้ยงสายให้กับทุกคนนะครับอันนี้จะเป็นลูกป้อนของเขาลูกป้อนของเขาช่วงนี้เปิดอยู่ที่500บาทเองครับ500บาทถูกมากๆเลยนะทุกคนหน้าฝนนี้500บาทก็โอเคเลยสำหรับมือใหม่ก็เหลือเลยในการเลี้ยงดูก็จะเป็นประมาณนี้ลูกป้อนในเรื่องของสีผมไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะวันที่เราไปเจอทุกคนอาจจะได้สีขาวแต่บางทีที่เราไปอาจจะมีสีเขียวสีส้มอะไรก็ทางนี้อย่าคาดหวังในเรื่องของสีไปพบเจอตัวนั้นโอเคกับเราถึงซื้อมาเลี้ยงนะครับตัวนั้นซึ่งป่วยตาเจ็บก็อย่าซื้อมาในช่วงหน้าฝนอาจจะมีนกป่วยเยอะทางนี้ถ้าเป็นขนาดตัวของเขาก็ดังที่ทุกคนเห็นนกรุ่นตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับหางเขาจะสั้นจงอยปากจะใหญ่กว่าที่แล้วเหมือนหงส์หยกไหมไม่เหมือนนะครับเขาเป็นจงอยปากใหญ่เนี่ยเหมือนกับเจ้ามาคอของเราเนี่ยทุกคนเห็นไหมนี่เป็นนกดื้อนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นจงอยปากประมาณนี้แต่เขาจะตัวเล็กมากๆมันจะมีขอบตาและไม่ขอบตาตามที่เราไปเจอถ้ามีขอบตาจะอยู่ที่500แต่ถ้าตัวที่ไม่ขอบตาไม่ขอบตานี้ราคาเปิดอยู่ที่800ในช่วงนี้นะครับแต่ก็ที่เราเพียงถูกสุดก็จะอยู่ที่500บาทแต่ทางนี้ในเรื่องของราคาไม่น่าสนใจที่สุขภาพของเขานะครับนกรุ่นในกรงที่เราเห็นบางร้านจะอยู่ที่300บางร้านจะอยู่ที่500บางสีก็จะอยู่ที่ 1,000 บาทเลยนะครับซึ่งจะราคาเป็นปกติอยู่แล้วเพราะนกรุ่นกว่าเราจะเลี้ยงตัวเราต้องค่าอาหารค่าอะไรต่างๆนะดังนั้นใครที่อยากจะไปซื้อเลี้ยงฟังเสียงหรือพ่อเลี้ยงนี้นกแก้วเลิฟเบิร์ดเวลาเขาเข้าคู่ทุกคนถ้ารังพอไม่ครบถ้าเขาได้แย่งกันกัดกันน่ะเขากัดกันจนเสียชีวิตได้เลยดังนั้นถ้าใครอยากจะพ่อเลี้ยงสมมติมี4คู่เรามาเลี้ยง8ตัวใช่มั้ยก็ต้องมีรังพอในกรงรวมอยู่ที่8รังนะครับอย่าให้เขาได้จิกกัดกันนะแต่ถ้าใครจะเพาะเลี้ยงจริงๆเอากรงเอาคู่ก็ได้กรงไม่ใหญ่มากก็ประมาณเท่านี้ก็ได้ไม่ใหญ่อะไรมากมายขอแค่เขาได้กระโดดบินได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับนกแก้วเลิฟเบิร์ดแต่ถ้าเลิฟเบิร์ดพวกสีลูจิโน่นะเพราะว่าตัวผมเองมีคนทักมาถามเยอะแยะเลยสีลูจิโน่ลูจิโน่ปกติแล้วอ่ะผมจะเปิดอยู่ที่ 1,000 นะแต่ตามไปเห็นเราก็จะไปพบเจอที่7ถึง800บาทนั่นเองทุกคนก็จริงๆอ่ะถ้าใครอยากจะเลี้ยงพวกสีนี้ก็ต้องรอตอนที่นกเขาเยอะๆนะเพราะว่าสีนี้จะมีมาแต่ถ้าเป็นในช่วงนี้จะไม่มีมาเลยสำหรับนกแก้วเลิฟเบิร์ดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงก็ถือว่าโอเคเลยอาหารการกินก็จะเป็นเหมือนนกขนาดเล็กทั่วไปนั่นแหละกินเมล็ดธัญพืชอาหารที่เขาอยู่ในถุงเนี่ยเดี๋ยวผมมีให้ดูนะนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นถุงประมาณนี้อันนี้เลิฟเบิร์ดสามารถกินได้สบายเลยหงส์หยกกินได้แล้วก็พวกที่นกแก้วขนาดเล็กฟอร์พัสเลิฟเบิร์ดเนี่ยกินพวกเมล็ดมิลเลียนหรือเล็กๆทั่วไปแต่ถ้าใครอยากให้เสริมก็จะเป็นพวกผลไม้ทั่วไปตามที่เราหาได้ที่บ้านก็จะเป็นพวกฝรั่งชมพู่หรืออะไรที่เขากินพวกแก้วมังกรแก้วมังกรกินดีมากๆแต่มันจะเลอะกรงนะทุกคนสำหรับใครที่ยังกินแก้วมังกรสำหรับเลิฟเบิร์ดก็จะเป็นประมาณนี้หลักๆ ก็จะมีขอบตากับไม่ขอบตาราคาจะเปิดอยู่ที่500กับ800บาทนั่นเองทุกคนสำหรับสายพันธุ์ที่3ก็มาถึงแล้วสายพันธุ์นี้เป็นนกแก้วที่ผมฝึกเลี้ยงเยอะมากๆเช่นกันเลยเป็นนกแก้วฟอร์พัสนะทุกคนซึ่งนกแก้วฟอร์พัสนี้สีหลักๆที่ผมจะมาพูดคุยกับทุกคนจะมีสีเขียวสีฟ้าสีขาวและสีเหลืองนะครับส่วนพวกสีเมิร์ฟสีเทอร์คอยส์หรืออะไรต่างๆอ่ะก็ถ้าเราไปพบเจอก็จะเป็นอีกเรทราคานึงแต่ถ้าเป็นสีพื้นฐานที่เราไปเจอจะอยู่ที่500บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพูดราคาลูกป้อนก่อน500บาทนี้ถ้าพวกสีพิเศษหน่อยจะเปิดที่ 1,000 นะครับอย่าลืมนะแต่ละสีราคาไม่เหมือนกันก่อนซื้อก็ถามผู้ขายด้วยว่าสีนี้ราคาเท่าไหร่แต่สีเขียวแน่ๆจะอยู่ที่500นะครับ500นี้ก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับการเลี้ยงลูกป้อนนะอาหารการกินพวกนี้ซึ่งเป็นนกแก้วขนาดเล็กอยู่แล้วผมก็ลืมพูดไปเลยเขาจะกินอยู่ที่ 3-4 ml ก็พอแล้วเขาไม่ต้องกินเยอะอะไรมากมายทุกคนซื้อมากระปุกนึง
ป้อนเขาได้จนโตเลยนะครับทุกคนแต่ถ้าเป็นในพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์ก็จะเปิดอยู่ที่ราคาเท่าลูกป้อนเลยเริ่มต้นที่500บาทจนถึง 1,000 บาทนะครับดังนั้นใครที่อยากจะเพาะเลี้ยงก็สามารถไปดูได้แต่บางกรงที่พี่เขาเอาเข้าคู่กันแล้วหรือจับคู่ว่านกแก้วฟอร์พัดเราสามารถดูเพศได้ด้วยตาเปล่าตามขนของเขานะครับทุกคนที่พี่เขาเข้าคู่ไว้ในกรงแล้วจะเป็นผู้เมียบางทีอาจจะตกตัวละ400หรือคู่ละ800บาทถือว่าถูกมากๆเลยนะครับสำหรับนกแก้วขนาดเล็กหรือนกแก้วฟอร์พัดก็จะเป็นประมาณนี้ที่ผมแนะนำมาไม่ว่าจะเป็นหงยกเลิฟเบิร์ดและฟอร์พัดนี้เป็นใน3นกแก้วเลยที่มือใหม่ซื้อมาเลี้ยงตัวผมเองก็ซื้อฮงหยกมาเลี้ยงนะตอนแรกๆก็เลี้ยงเขาค่อนข้างที่จะนิสัยดีอยู่แต่ถ้าจับเขาก็กัดหรือจิกนั่นเองว่าผมซื้อมากรงรวมเอามาขีดปีกและให้อาหารมากสุดเขาจะขึ้นมือนะพวกนี้ก็เหมือนกันถ้าเขาไม่พอใจอะไรหรือเราเพิ่งซื้อมาในกรงรวมเขากัดแน่ๆครับโอเคทุกคนสำหรับ3สายพันธุ์ต่อมานี้จะตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็กำเต็มไม้เต็มมือเลยจะเป็นนกแก้วคอกเทลกินชิกสันคอนัวนะครับทุกคนเรื่องสายพันธุ์แรกที่เราจะมาพูดถึงเลยหรือสายพันธุ์ที่4ก็จะเป็นนกแก้วคอกเทลนกแก้วคอกเทลเป็นอีก1สายพันธุ์ที่ทุกคนน่าจะจำกันได้ที่เขาสามารถร้องเพลงพูดได้และมีหงอนนะครับแก้มสีแดงอีกด้วยก็เป็นอีก1นกแก้วยอดนิยมเช่นกันเลยสำหรับในการเลี้ยงกับเด็กเพราะว่าเขาอุปนิสัยเขาจะไม่ก้าวร้าวนะเขาจะนิสัยดีและอ่อนโยนด้วยนะครับแต่ในเรื่องของการอ่อนโยนของเขาในการป้อนจะยากมากเพราะถ้าเขาไม่หิวหรือไม่อะไรเขาจะไม่อ้าปากรับอาหารของเราเลยนะครับทุกคนดังนั้นเราก็ต้องศึกษาดีสายพันธุ์นี้ก็ดีหน่อยสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงปล่อยในบ้านเพราะว่าเขาไม่เหมาะกับการปล่อยบินอิสระนะครับโดยสีที่เราจะพบเจอเป็นสีนอร์มอนนอร์มอนจะมีอยู่2สีแจมใน1ตัวก็จะเป็นออกเทาดำกับสีเหลืองนะครับแจมบางตัวอาจจะเป็นสีส้มแดงอาจจะบางตัวอาจจะไม่มีเลยนะครับแต่ทั้งนั้นไม่น่าสนใจหรอกสนใจที่ว่าจะมีสีไหนที่ให้เราได้ไปพบเจอนอร์มอนเปิดจริงๆอยู่ที่ 1,000 บาทนะครับส่วนสีรูติโนนี้แล้วแต่ไซส์ราคาไม่เหมือนกันอีกด้วยถ้าเป็นไซส์ที่เราไปพบเจอน่าจะเป็นลูกป้อนตอนที่เขาจะขึ้นขนคุมแล้วราคาจะอยู่ที่1,500 บาทนะครับแต่ทั้งนี้เราสามารถไปพบเจอประมาณสัก 1,500 ก็ได้เป็นเรื่องปกติถ้าเป็นไซส์หัดแท้ราคานี้ก็โอเคเลยเพราะเขาไม่ได้กินอาหารลูกป้อนอะไรเยอะแยะมากมายเราสามารถที่จะป้อนประมาณ2ครั้งต่อวันก็ได้เป็นเช้าค่ำนั่นเองทุกคนสำหรับนกแก้วคอกเทลนะในเรื่องของอาหารการกินเขากินอาหารของนกทั่วไปเลยผลไม้เขากินเก่งมากๆอีกด้วยเป็นพวกแอปเปิ้ลฝรั่งหรือแก้วมังกรเขาไว้กินนะชมพู่เขาไว้กินได้นะครับดังนั้นก็ศึกษาในส่วนของอาหารการกินของเขาด้วยถ้าเป็นนกรุ่นหรือพ่อแม่พันธุ์นกรุ่นหรือพ่อแม่พันธุ์สีธรรมดานอร์มอนจะอยู่ที่1,000 บาทนั่นเองทุกคนแต่บางสีอาจจะพุ่งสูงถึง 2,500 ได้เลยนะครับทางนี้ก็ต้องไปสอบถามดูอีกครั้งนึงว่าทุกคนชอบสีไหนอยากจะเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนให้เขาเชื่องไหมหรืออยากจะพ่อเลี้ยงหรือเลี้ยงฟังเสียงก็เอาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับสรุปลูกป้อนของเขาก็จะเปิดที่ 1,000 นะครับส่วนพ่อแม่พันธุ์ก็ 1,000 เหมือนกันแต่บางสีอาจจะพุ่งสูงถึง 2,500 บาทนกแก้วคอกเทลไม่เหมาะกับการปล่อยบินอิสระนะครับแต่ถ้าเป็นการปล่อยในบ้านก็ถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าเป็นการปล่อยบินอิสระผมไม่แนะนำเพราะว่าเขาค่อนข้างขี้ตกใจมากๆเลยนะทุกคนสายพันธุ์ต่อมาก็จะเป็นของนกแก้วกินชิกนะครับพวกตระกูลคอนัวนี้สามารถปล่อยบินอิสระได้ดีมากๆจิกกัดดื้อมึนในการเชื่องกับเรารักเจ้าของเนี่ยพวกนี้ครบเครื่องเลยนะครับโดยทั่วไปแล้วผมจะยกตัวอย่างสีธรรมดานะครับเป็นกินชิกสีนอร์มอนซึ่งเป็นสายสีเขียวสายสีเขียวจะเปิดอยู่ที่ 1,000 บาทส่วนซีบูจะอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับทั้งนี้เราไปพบเจอบางทีอาจจะอยู่ที่ 1,300 1,500 เป็นเรื่องธรรมดาของซีบูแต่วันนี้จะมาพูดถึงสีเขียวสีเขียวนอร์มอนจะอยู่ที่1,000 บาทส่วนเขียวเยลโล่ไซส์อยู่ที่ 1,300 เขียวชินามอนก็เท่ากันเลยสีเขียวพายแอปเปิ้ลจะอยู่ที่ 1,500 บาทซึ่งเขาจะติดแดงและเป็นสีแดงเยอะมากตั้งแต่คางจนไปถึงหน้าท้องของเขาลงมาจนถึงหางเขาเลยนะครับจะเป็นสีแดงในการตัดสินใจเลี้ยงนกแก้วกินชิกนี้ก็
เป็นนกแก้วที่เชื่องการเลี้ยงดูง่ายกว่านกสายพันธุ์อื่นหรือในตระกูลคอนัวนี้กินชิคถือว่าตอบโจทย์มากๆในเรื่องของราคาต่างๆเลยนะครับทั้งนี้ที่ผมอยากจะแนะนำริเชียสายพันธุ์นี้เราเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนยังไงเขาก็เชื่องแต่ในการปล่อยบินอิสระเราก็ต้องฝึกคอแบ็กเขาไว้อีกด้วยนะครับถ้าเป็นพวกลูกป้อนนี้ป้อนประมาณสัก 7-8 ml ก็เพียงพอแล้วสำหรับนกแก้วสายพันธุ์นี้นะครับโตไวมากๆกินเก่งเชื่องติดเจ้าของปล่อยบินนอกบ้านได้สบายเลยนะครับอาหารการกินก็ทั่วไปเลยแค่สิ่งที่ห้ามกับสิ่งที่กินได้ทุกคนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับสายพันธุ์สุดท้ายนี้ก็ยังอยู่ในตระกูลคอนัวนะครับทุกคนซึ่งเป็นนกแก้วซันคอนัวนะนกแก้วซันคอนัวเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยที่ใครอยากจะเลี้ยงปล่อยบินอิสระขนาดตัวที่ใหญ่มีสีสันที่โดดเด่นในเรื่องของเหลืองส้มหรือสีแดงก็ยังมีนะครับแต่ทั้งนี้ถ้าพูดในพื้นฐานทั่วไปเลยราคาเปิดเขาอยู่ที่ 2,500 บาทจนไปถึง 3,000 เลยในช่วงนี้ตอนเด็กเขาก็ยังเป็นสีเขียวอยู่อันนี้เราไม่นับพวกติดภายหรือพวกเหลืองพวกสีเหลืองเยอะๆนะครับทุกคนก็เป็นสีธรรมดาเลยเราเลี้ยงก็จะอยู่ที่ 2,500 บาทเลี้ยงไปประมาณ 8-9 เดือนหรือ1ปีเขาจะเริ่มผัดขนเป็นสีเหลืองประมาณนี้จะเป็นนกรุ่นหรือขึ้นเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วเราสามารถที่จะให้เขาเข้าคู่ได้หรือเลี้ยงตัวเดียวก็ได้นกเขาไม่เหงานะครับถ้าเราเล่นกับเขาอย่างสม่ำเสมอนกจะไม่เครียดหรือไม่ถอนขนไม่อะไรตัวเองเลยดังนั้นถ้าทุกคนตัดสินใจเลี้ยงแล้วก็ต้องดูแลให้ดีๆสายพันธุ์นี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ใครอยากจะปล่อยบินอิสระนอกบ้านเป็นซันคอนัวเลยแต่ข้อเสียของเขาคือเขาร้องเสียงดังมากๆเลยนะครับถ้าเป็นเสียงดังธรรมดาเนี่ยต้องเรียกว่าแหกปากนะครับตัวผมเองเลี้ยงมา2ปีแล้วเขาก็เลี้ยงกับนกแก้วสายพันธุ์อื่นได้ดีแล้วก็รักเจ้าของปล่อยบินอิสระได้ง่ายอยากจะแนะนำสำหรับมือใหม่ที่จะตัดสินใจในคลิปนี้เลยนะครับก็ถือว่าสิ่งที่ผมแนะนำไปใน6สายพันธุ์นี้ทุกคนลองไปพิจารณาดูนะครับเขาก็มีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนไปถึงหลักพันต้นๆก็ถือว่าโอเคแล้วทางนี้ก็ต้องเตรียมตังค์ซื้อทั้งกรงอาหารสิ่งต่างๆที่นกเขาจะเล่นในการแท้หรืออาหารเสริมอะไรด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าตัวนกหลักพันทุกคนรู้ไหมถ้าเขาเกิดป่วยขึ้นมาจริงๆรักษาหลักหมื่นเลยดังนั้นถ้าทุกคนเตรียมพร้อมแล้วครบทุกอย่างอยากจะเลี้ยงก็สามารถไปซื้อมาได้แต่อย่ารีบนะครับในการเลือกซื้อนกแก้วอ่ะเวลาไปซื้อจริงๆอย่ารีบที่จะซื้อนะตัดสินใจไต่ตองดูดีๆก่อนดูทุกร้านเลยไม่ว่าจะเป็นร้านนี้ราคาเท่านี้ร้านนี้ราคาเป็นยังไงร้านนี้ตัวนกสมบูรณ์ไหมร้านนี้สะอาดไหมอยากให้ดูในตรงนี้เยอะๆเรื่องราคาไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าเรารับตัวนั้นมาแฮปปี้หรือเปล่าถ้าอยากให้ชัวร์ให้เลือกเองนะครับเพราะการที่เราเลือกเองมันจะไม่มีคำว่าเสียใจเลยถ้าให้คนอื่นเลือกให้ระวังเขาจะเลือกตัวป่วยให้แต่ทางนี้ก็คนที่ขายเขาไม่รู้อะไรนะครับผมก็ไม่อยากให้ปรับปรำหรอกแต่ถ้าไปเจอนกป่วยเราก็จะไปโทษเขาอันนี้มันก็ไม่ได้นะครับดังนั้นให้เลือกเองจะได้ไม่เสียใจนะแต่ถ้าคนอื่นเลือกให้เผื่อไปเจอนกป่วยเราก็ต้องไปโทษเขาดังนั้นก็อย่าพึ่งถ้าอาทิตย์นี้เราไปเจอลูกป้อนที่ไม่น่าเลี้ยงเราก็ไม่ต้องเอามาก็หาอาทิตย์ใหม่อย่าใจร้อนในการเลือกซื้อนะครับส่วนตัวผมเองผมก็จะฝากไว้เป็นประมาณนี้ตัวผมเองอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าที่ตลาดนู่นตลาดนี้มีนกป่วยทุกที่มีนกป่วยหมดนะครับขึ้นอยู่กับตัวเราเลี้ยงนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญบางทีที่เราเอามาแล้วเขาอาจจะไม่ได้ป่วยที่ร้านแต่เขามาป่วยที่เราก็มีนกแข็งแรงแค่ไหนเราดูแลไม่ดีเขาก็เกิดป่วยได้เช่นกันดังนั้นก็อยู่ที่เรานะครับตัดสินใจดูให้ดีนะตัวผมเองก็มาพูดคุยให้ดูในลูกป้อนพ่อแม่พันธุ์หรือนกแก้ว6สายพันธุ์ที่จะไปพบเจอตลอดตามตลาดสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วหรือร้านขายนกแก้วที่เราจะได้ไปเลือกซื้อนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ใครที่ข้องใจหรืออยากจะสอบถามอะไรคอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะครับตัวผมเองจะมาตอบให้ละเอียดเลยนะก็มีเวลาว่างก็เลยมาอัดคลิปพูดคุยกับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาเด้อบ๊ายบายกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่